สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจ๊อบปาทินภูนะครับก็จะแวะมารีวิวเป็นกระเป๋าใบเล็กของ Prada นะครับอันนี้ผมยืมลูกค้ามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสำหรับผมว่าไว้สำหรับใส่ของแบ่งในกระเป๋านะครับด้วยดีไซน์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะฟิตกับผู้หญิงมากกว่าเอาไว้ใส่พวกเครื่องสำอางเช่นตลับแป้งลิปสติกดินสอเขียนคิ้วอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีฮุกมาให้1ฮุกตรงนี้นะครับซึ่งจะมีสายเป็นสายหนังสตรัปของ Prada ให้ด้วยนะครับใบนี้ราคาอยู่ที่ 9,000 บาทนะครับก็มีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือนะครับผมเปิดให้ดูนะครับซิปอันนี้จะเป็นซิปสีดำนะครับรูดง่ายมากนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีช่องอีก1พ็อกเก็ตนะครับแบบนี้ใส่ของได้นะครับแล้วก็จะเป็นตราโลโก้ของ Prada Milano แบบนี้นะครับแล้วข้างในเขาก็จะบุด้วยตัวซับที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Prada นะครับก็เป็นกระเป๋าไนลอนสุดคลาสสิกของแบรนด์นะครับตอนนี้พวกกระเป๋าแบ่งใบเล็กๆนะครับถ้าเป็นแบรนด์เนมเนี่ยผมว่า Prada ก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่ามีขนาดเล็กน้ำหนักเบาแล้วก็มีหลากหลายไซส์ให้เลือกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วมันมีสิ่งสกปรกติดนะครับอาจจะเป็นเศษแป้งหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เอาผ้าชุบน้ำเบาๆนะครับเช็ดนะครับไนลอนก็มีความทนทานมากๆนะครับแรงบันดาลใจของเขาตอนที่เขาทำกระเป๋าไนลอนเนี่ยนะครับเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเป็นไนลอนของนักกระโดดร่มนะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมแฟชั่นในการที่เขาเนี่ยเอาวัตถุดิบของผ้าที่ใช้ในการกระโดดร่มเนี่ยฮะในร่มที่เขาผลิตเป็นพาราชูทเนี่ยมาพัฒนาแล้วก็เอามาใช้ในการผลิตเป็นกระเป๋าไนลอนนะครับจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเวลาที่เรานึกถึงกระเป๋าผ้าไนลอนเนี่ยยังไงเราก็ต้องนึกถึง Pradaเพราะว่าเส้นใยของเขาที่ทอเนี่ยมีความละเอียดนะครับมีความหนามีความเหนียวแล้วก็มีความทนน้ำหนักเบาดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็กลายเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเป็นหนึ่งในไอเทมคลาสสิกนะครับที่มีขายอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่ผมว่าสาวๆน่าจะชอบนะครับใส่ทุกอย่างได้หมดแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าถือในแต่ละวันนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนชอบ Prada มากนะครับเรียกว่ามีทุกอย่างที่เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับสมัยเรียนนี่คือชอบ Prada มากๆเพราะว่าดูเป็นผู้ชายแบบสุขุมมากนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาก็มีการแบบพัฒนาแบรนด์ให้มีความเด็กขึ้นมีความสนุกขึ้นมีความ fashionable มากยิ่งขึ้นนะครับก็ตามสไตล์ของแบรนด์แฟชั่นนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูตัวโลโก้ตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ก็เป็นโลโก้สามเหลี่ยมนะครับที่เป็นโลหะแล้วก็ติดอยู่บนหนังนะครับหนังนี้เราจะเรียกว่าหนังซาเฟโนซึ่งก็เป็นเหมือนออริจินอลนะครับเป็นหนังทรีที่เป็นแบบลายตารางสี่เหลี่ยมนะครับจริงๆแบรนด์อื่นๆก็มีการทำหนังในลักษณะนี้นะจะพูดถึงความเป็นซิกเนเจอร์หรือว่าเรียกว่าเป็นต้นตำรับแบรนด์หนึ่งที่เลือกใช้ก็เป็นของ Prada นะครับซิปก็สามารถที่จะมีข้อต่อได้นะครับฟินิชชิ่งงานเนี้ยมากๆนะครับก็เผื่อเป็นไอเดียนะครับว่าสาวๆเนี่ยอยากจะได้กระเป๋าไว้สำหรับใส่ของจุกจิกจุกจิกนะครับอยู่ในกระเป๋าก็เป็นอีก1ใบนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 9,000 บาทนะครับวันนี้ผมจ๊อบมาร์ตินภูก็ต้องลาไปก่อนนะครับยังไงฝากเพื่อนๆ Subscribe ด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กันได้ครับสวัสดีครับ